้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองEP ที่22มาแล้วค่ะเวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะโอ้โหใช่ครับใกล้จะจบแล้วเหมือนกันนะเนี่ยก็มาได้เกินครึ่งทางมาสักพักหนึ่งแล้วครับค่อนทางใช่แล้วก็ตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่สุดใจจะมีบทบาทค่ะมีบทบาทที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่วิมลกำลังกังวลอยู่แล้วก็เป็นปัญหาสำคัญด้วยนะคะนั่นก็คือปัญหาจากแม่พร้อมนั่นเองนะคะจริงๆก่อนหน้านั้นสุดใจก็จะสร้างสีสันในแง่ที่ว่าเป็นนางอิจฉาประจำเรื่องสายเมาสายอยากรู้นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเกี่ยวกับความคิดจิตใจของสุดใจเองที่เธอเนี่ยมองว่าเธอไม่ได้มีปัญหานะเธอมาช่วยต่างหากล่ะเดี๋ยววันนี้จะได้รู้นะคะว่าจะมาช่วยจริงๆหรือเปล่านะคะเดาอะไรไม่ค่อยได้ครับสำหรับตัวสุดใจเดายากเสียเหลือเกินแต่รู้แน่ๆว่าสุดใจมาเมื่อไหร่ความสนุกมาเมื่อนั้นนะครับความสนุกสำหรับพวกเรานะครับไม่ใช่สำหรับวิมลแต่ถ้าเกิดสำหรับวิมลมาเมื่อไหร่หายนะเมื่อนั้นค่ะวุ่นเมื่อนั้นเลยนะคะมาอีกแล้วเหรอปวดหัวอีกแล้วแหมแล้วคบได้ยังไงนะออกจะสงสัยแทนวิมลคุณจิตรินคือจะไปว่าวิมลก็ไม่ถูกนะเขาเป็นญาติกันไงโอ้ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กมันยากที่จะเลิกคบกันไปเนาะพี่คือถ้าเกิดเป็นคนอื่นนะเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็คงไม่คบอ่ะมันไม่ได้ในเชิงเทคนิคด้วยวิมลจ๋าแก้ปัญหาต่อไปก็แล้วกันนะจ๊ะเราก็จะรอเสพเรื่องของสุดใจกับวิมลต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็เนาะพร้อมที่จะเรียนรู้การแก้ปัญหาแบบพูดดีพูดดีของวิมลกันค่ะอันนี้แหละที่ดอกไม้สดก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะคะว่าการจัดการแบบผู้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงไม่ได้จัดการแบบผู้ร้ายผู้ร้ายที่แอบเนียนว่าฉันเป็นผู้ดีซึ่งในเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายคนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าครับพี่สำหรับเรื่องราวของนางพร้อมวิมลแล้วก็เดี๋ยวมีสุดใจมาด้วยดิฉันนึกถึงใครรู้ป่ะเมื่อพูดถึงนางพร้อมใครครับพี่ลำยองหรือเปล่าครับใช่โอ้โหเป๊ะเลยครับพี่รอฟังกันต่อไปก็แล้วกันนะคะว่า บทบาทความเป็นแม่ของนางพร้อมอ่ะเขามีความเป็นแม่บ้างไหมลองมาวิเคราะห์กันก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะครับไปด้วยกันนี่แหละค่ะเชิญเลยค่ะสามวันผ่านไปนางพร้อมหายไปจากที่อยู่เก็บของไปด้วยเป็นบางส่วนแม่แป๋วซึ่งไม่เคยมีทีท่าว่าจะติดแม่แต่สักนิดครั้นแม่หายไปก็กลับเฝ้าอ้อนจะหาแม่ตลอดเวลาในออดนั้นเวลากลางวันก็ดีอยู่แต่ถึงเวลากลางคืนก็โยกเยกไม่ผิดน้องทั้งนี้ก็เพราะเด็กย่อมจะติดบุคคลผู้นอนด้วยกับเขาและเด็กคู่นี้ไม่เคยนอนด้วยผู้อื่นนอกจากมารดาของเขาเองอันเสียงร้องของเด็กเมื่อรบจะให้ได้สิ่งที่ไม่ได้นั้นรบกวนประสาทเพียงไรผู้ที่เคยผจญกับเด็กที่อ่อนอย่างสาหัสจะรู้ฤทธิ์ได้ดีและภาระที่จะปลอบประโลมล่อหลอกให้เด็กสงบโดยไม่ใช้กำลังบังคับขู่เข็นนั้นเป็นภาระหนักต้องการกำลังขันติเพียงไหนผู้ที่เคยเป็นพ่อของลูกกำพร้าเล็กๆมีแม่ล้มหายตายจากไปจ
จะเป็นผู้ที่บรรยายได้ถูกในท้ายวันที่3สุดใจมหาวิมลนี่แม่พร้อมเขาขนของไปอยู่ที่บ้านฉันแล้วล่ะเขาว่าเธอไล่เขาดีคุณพ่อให้ฉันมาฟังว่าเรื่องราวอ่ะมันเป็นยังไงกันประกายแห่งความถือดีฉายวับขึ้นในดวงตาของวิมลฉันจะไม่ให้การให้เธอฟังฉันทำตามที่ฉันเห็นว่าถูกแล้วแหมคุณแม่ว่าแล้วเทียวว่ายังไงเสียเธอก็ต้องมีไอ้อะไรอวดดีพันนี้แหละเพราะอย่างนั้นคุณพ่อถึงไม่กล้ามาเองวิมลยิ้มแววตาฉายแสงอย่างเดียวกับครู่ก่อนหล่อนว่าอย่าเอาชื่อท่านผู้ใหญ่มาเอ่ยไม่จำเป็นฉันกำลังอยู่กับเธอไม่ได้พูดกับคุณอาพระหรืออาปรังก็คุณพ่อฉันมาถามเรื่องจากเธอนี่นาก็บอกแล้วว่าไม่ตอบกับเธอพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจหรือจะต้องให้คุณพ่อมาถามเองหรือเรียกฉันไปพูดกับท่านโดยตรงก็ได้ขวางเอาพระยศพระเกียรติกระทั่งผู้ใหญ่ไม่บอกก็แล้วไปแต่คุณแม่ใช้ฉันมาอีกอย่างนึงแม่พร้อมเขาอยากจะได้ลูกไปอยู่กับเขาฉันไม่ให้วิมลตอบทันทีแหมฟังให้จบหน่อยเถอะนะเขาจะเอาไปอยู่ที่บ้านฉันหรอกนะไม่ใช่เอาไปไหนคุณพ่อท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านไม่เกี่ยวด้วยลูกของคุณลุงถึงยังไงก็เป็นเลือดเนื้อของท่านท่านไม่ใจไม้ไส้รกรรมแต่จะให้ท่านยื่นมือเข้ามายุ่งท่านไม่เอาเป็นอันขาดแต่คุณแม่สงสารแม่พร้อมว่าคิดถึงลูกจริงๆร้องไห้วันยังค่ำท่านก็รับว่าเอาเถอะจะช่วยท่านสั่งให้ฉันบอกเธอว่าท่านจะรับดูแลน้องสองคนให้ส่วนเรื่องทรัพย์สมบัติท่านไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยสุดใจชะงักวิมลจึงถามแล้วยังไงเกรงหรือที่ถูกละอายต่ออำนาจดวงตาที่จ้องมองตนอยู่สุดใจมีกล้าที่จะต่อความให้ตลอดเท่าที่ได้รับสั่งจากมารดาจึงสะบัดหางเสียงตอบว่าก็เท่านั้นแหละที่เป็นข้อสำคัญไอ้ที่นอกไปจากนั้นไว้พูดกันทีหลังก็ได้เธอจะตอบว่ายังไงเรียนอัปรังฉันกราบใต้ฝ่าเท้าขอพระเดชพระคุณที่สุดแต่ฉันต้องขอถือตามที่คุณพ่อเขียนไว้น้องสองคนแกจะต้องอยู่กับฉันจนกว่าแกจะโตพอที่จะรักษาตัวเองได้อะไรกระทั่งอยู่กับคุณแม่นี่เธอยังไม่ไว้ใจอีกเหรอโอ้ยทำไมจะไม่ไว้ใจพูดอะไรอย่างนั้นแต่ว่าฉันต้องทำตามคำสั่งของคุณพ่ออย่างงั้นเธอก็พรากแม่พรากลูกของเขาสิเปล่าไม่ได้พรากฉันไม่ได้เป็นคนไล่แม่พร้อมแม่พร้อมบอกว่าอยากจะไปอยู่นานแล้วฉันถึงได้บอกว่าตามใจก็แล้วจะเล่าให้ตลอดหน่อยไม่ได้หรือไอเราก็อยากรู้เรื่องไม่เล่าเท่านั้นพอแล้วสุดใจลุกขึ้นโดยแรงพอเห็นมาลีออกมายืนตรงประตูจึงเดินเข้าไปหาต่อมาราวหนึ่งสัปดาห์สุดใจมาพบวิมลอีกอยู่ได้สองนาทีเท่านั้นสุดใจพูดวางท่วงทีเป็นบุคคลสำคัญมีเวลาจำกัดคุณพ่อให้มาบอกให้เธอรู้ตัวว่าแม่พร้อมเขากำลังหาทนายความเขาจะฟ้องเธอแน่ๆเรียนคุณอาว่าฉันกราบไปขอบพระเดชพระคุณคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคุณพ่อเลยบอกว่าถ้าวันไหนยื่นฟ้องเธอวันนั้นท่านไม่อยากให้แม่พร้อมอยู่กับท่านเดี๋ยวใครเขานินทาว่าท่านน่ะยุให้แม่เลี้ยงลูกเลี้ยงฟ้องร้องกันไปแล้วนะคุณจรูญกับมาลีเขาคอยอยู่ความจริง
วิมลได้รู้เรื่องการวิ่งของนางพร้อมอยู่แล้วและในคราวนี้หล่อนจำต้องสารภาพแก่ตัวเองว่าครูปรปักษ์มีฤทธิ์เดชทำให้หล่อนเดือดร้อนได้อย่างจริงจังวิมลรู้ว่าเหตุการณ์ในคราวนี้มิใช่เหตุการณ์ที่จะทำหรือตัดสินให้แตกหักลงไปได้เงียบๆระหว่างวงวานหรือบุคคลผู้เคยพบปะรู้จักมักคุ้นกันอย่างในกรณีที่แล้วมาซึ่งหล่อนได้ใช้ความคิดเห็นและจิตใจของหล่อนเองตัดสินกระทำไปโดยเด็ดขาดแต่จะเป็นเหตุการณ์อื้อฉาวถึงโรงถึงศาลมีบุคคลแปลกหน้านอกวงการเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งในข้อนี้หล่อนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งจะต้องมีการเสียทรัพย์เป็นจำนวนไม่น้อยด้วยคนแปลกหน้าในที่นี้หมายถึงทนายความคำว่าทนายความวิมลเคยถูกสอนให้เกลียดโดยคำปรารภของท่านบิดารีจนกระทั่งอย่าว่าแต่เลือดเลยกระดูกก็ไม่เหลือพระยาอมรรัตน์กล่าวบาปหนายิ่งไปกว่าพวกทนายความคือพวกอัยการยมบาลในโลกมนุษย์โดยตรงคอยแต่จะส่งคนเข้าตารางนี่เป็นคำพูดของพระยาอมรรัตน์อีกเหมือนกันและวิมลจะต้องบากหน้าไปขอซื้อความช่วยเหลือจากบุคคลหนึ่งในสองจำพวกนี้คิดถึงเพื่อนของท่านบิดาเนติบัณฑิตมีอยู่มากหลายเกือบจะนับไม่ถ้วนแต่วิมลมองไม่เห็นว่าหล่อนควรจะขอความช่วยเหลือจากท่านผู้ใดข้อสำคัญที่สุดที่วิมลเกลียดการขอพึ่งผู้อื่นยิ่งนักแต่เมื่อคิดว่าตนเป็นผู้หญิงจะต้องทำหน้าที่วิ่งเต้นติดต่อกับชายซึ่งตนไม่มีการรู้จักเขามากไปกว่าได้เห็นชื่อเขาหรือชื่อสำนักงานของเขาในหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์วิมลก็อดที่จะอกสั่นมิได้แต่ครั้นจะไม่ทำก็ไม่รู้จะหันหน้าไปไหว้วานใครวิมลคิดถึงมานพมานพเวลานี้หาเหมือนแต่ก่อนไม่มีแล้วการปลูกต้นไม้พรวนดินรดน้ำที่เด็กหนุ่มท่าทางประเปรียวและพี่สาวหน้าตาสะสวยเคยร่วมมือกันไม่มีแล้วการนั่งชิดศีรษะชนกันคิดเลขตามบัญชีไม่มีแล้วการคุยกระหนุงกระหนิงระหว่างน้องชายที่ช่างประจบและพี่สาวที่ปากหวานเท่ากับใจมานพมีที่อื่นเป็นที่สำราญมากกว่าที่บ้านมีเพื่อนที่ให้ความเพลิดเพลินได้มากกว่าพี่สาวและก็แน่ละมานพเป็นชายที่ใดให้ความพอใจแก่เขามากเขาก็ย่อมไปสู่ที่นั้นวิมลยิ่งน้อยใจในการที่เขาห่างบ้านมากเท่าใดก็ยิ่งไม่ต้องการความช่วยเหลือของเขามากขึ้นเท่านั้นวิมลปรงใจแน่วแน่ว่าจะทำการวิ่งเต้นด้วยตัวเองแบบไม่ง้อใครแต่ด้วยความรังเกียจในกิจการนั้นหล่อนก็บอกตัวเองว่าจะทำต่อเมื่อถึงเวลาและในที่เร้นลับแห่งใจวิมลก็มีความหวังชนิดหนึ่งแฝงอยู่เป็นความหวังที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ก็เป็นความหวังวิมลหวังให้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นอุปสรรคแก่ความตั้งใจของนางพร้อมหรือมิฉะนั้นก็ให้มีผู้ตรงเข้ามาขอช่วยเหลือหล่อนโดยที่หล่อนไม่ต้องขอร้องเขาอ
ในระหว่างนี้วิมลได้ทราบจากน้องๆของหล่อนบ้างจากเด็กชายสุบลบ้างถึงการที่คุณหญิงพลวัตไต่ถามรำพึงถึงหล่อนเสมอแต่วิมลรู้สึกตัวว่าในยามที่หล่อนมีความกลุ้มมากอยู่เช่นนี้แม้ว่าหล่อนพบผู้ใดที่แสดงความอารีต่อหล่อนแม้สักน้อยหล่อนคงจะปล่อยความกลุ้มให้พุ่งขึ้นจากใจออกมาเป็นถ้อยคำเข้าหูผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยก่อนแลคุณหญิงพลวัตนอกจากจะเป็นคนป่วยไม่ควรได้ยินได้ฟังสิ่งซึ่งเป็นกังวลแล้วถึงแม้จะเป็นผู้ที่เคยแสดงไมตรีจิตต่อวิมลเป็นอย่างดีก็ยังคงเป็นแต่เพียงคนอื่นสำหรับวิมลซึ่งวิมลยังไม่ควรจะปรับทุกข์ด้วยอยู่นั่นเองดังนั้นวิมลเห็นว่าหล่อนอย่านำตัวไปพบคุณหญิงเสียเลยจะดีกว่าความหวังประการที่หนึ่งของวิมลละลายไปในเวลาอันสั้นวิมลรู้สึกใจหวิวดังจะเป็นลมเมื่อบุรุษสวมเครื่องแบบสีกากีมีขีดขาวที่ข้อมือนำหมายและสำเนาคำฟ้องมาส่งให้หล่อนด้วยความมานะอย่างแรงกล้าหล่อนฝืนสีหน้าให้ชื่นเซ็นชื่อรับหมายแล้วส่งใบรับให้แก่นักการพร้อมกับกล่าวคำขอบใจด้วยกิริยาอันเป็นปกติรุ่งขึ้นเวลาเช้าเด็กชายสุมนมายังที่อยู่ของวิมลและกล่าวแก่หญิงสาวว่าคุณแม่ให้หนูมาถามว่าทำไมคุณพี่ถึงหายไปไม่ไปหาคุณแม่อีกให้หนูมาชวนคุณพี่ไปเดี๋ยวนี้ให้ได้เลยโอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วค่ะคุณพี่กำลังจะไปธุระที่อื่นออสกับแป๋วก็ไปด้วยเห็นไหมแต่งตัวแล้วทั้งสองคนเลยหนูไปด้วยคนสิก็หนูไปได้ไหมแววตาของเด็กชายแสดงความปรารถนาอย่างรุนแรงวิมลจับมือเด็กดึงเข้าหาตัวกอดไว้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ได้วิสาสะกันมาแล้วพูดโดยเสียงที่หล่อนเคยใช้เมื่อจะปลอบแกมบังคับให้น้องฟังคำหนูไปไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวคุณพี่ทำหนูตกน้ำไปนะนี่ต้องไปเรือแจวในคลองมันร้อนแล้วไปถึงที่แล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากโครนแฉะในสมองอันอ่อนของเด็กนั้นคงจะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าคุณพี่จะฝ่าความกันดารไปหาโครนเพื่อประโยชน์อันใดแต่สุมนแม้จะรักใครติดอกติดใจในคุณพี่นักก็ยำเกรงเกินที่จะเสาสีจึงทำตาปริบๆมองดูโดยไม่พูดว่าอะไรคุณพี่จะหาของสวนมาฝากวิมลพูดต่อไปปราณีเด็กน้อยที่ไม่ร่ำไรให้ลำบากใจยิ่งขึ้นหนูไปเรียนคุณแม่นะคะว่าพี่เสียใจไปในตอนเช้านี้ไม่ได้แต่เย็นๆพี่จะไปหาท่านเด็กชายรับคำแล้วลงบันไดไปทันทีวิมลจึงเรียกน้องและเด็กหญิงบุญยิ่งพากันไปขึ้นรถการเดินทางซึ่งใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงนั้นดูยืดยาวสำหรับความรู้สึกของวิมลประดุจว่าได้เดินทางตลอดวันตั้งต้นแต่รถเช่าแล่นไปตามถนนวิมลมีความรู้สึกประหม่าคล้ายกับชาวชนบทเพิ่งเคยเหยียบพระนครดูเหมือนว่าผู้คนที่สัญจรไปมา
เขาพากันจ้องมองดูหล่อนอย่างจริงจังแม้แต่เด็กชายที่แล่นรถผ่านรถหล่อนไปเป็นธรรมดาที่เขาจะแลดูบ้างวิมลก็หาว่าเขาตั้งใจดูเพราะเห็นหล่อนเป็นคนแปลกความจริงนั้นวิมลหล่อนแปลกตัวเองด้วยแต่ก่อนแต่ไรมาเมื่อจะไปไหนมาไหนหล่อนเคยใช้แต่ยานประจำบ้านมีคนขับซึ่งเป็นทั้งคนขับและคนไปด้วยถึงแม้ว่าใช้รถเช่าก็ต้องมีคนใช้ผู้ใหญ่เป็นคนไปด้วยคนหนึ่งเสมอหรือมิฉะนั้นก็มีน้องชายรุ่นหนุ่มองครักษ์ถึงเวลาลงเรือก็อีกเรือรับจ้างที่ใช้เครื่องยนต์มีอยู่หลายลำซึ่งจะช่วยให้ทุ่นเวลาเป็นอันมากวิมลหาเลือกเรือเหล่านั้นไม่เพราะไม่ชอบหน้านายท้ายซึ่งโดยมากเป็นคนหนุ่มขนองและทุกคนสีกระดังงาแต่เมื่อเลือกจ้างเรือแจวและนั่งในเรือนั้นแล้วก็ใช่ว่าจะหายใจได้สะดวกดีคนแจวซึ่งมีหน้าตาท่าทางเรียบและชอบติดตลกแต่เพียงเล็กน้อยตามแบบราษฎรไทยยังทำให้วิมลวาดวันเกรงกลัวไปได้อย่างประหลาดเหมือนกันประเดี๋ยวก็คิดเกรงว่าเรือจะล่มเดี๋ยวก็เกรงว่าจะเข้าคลองผิดหรือมิฉะนั้นก็แวะเข้าฝั่งที่มิใช่ที่หมายของหล่อนเพื่อจะกระทำมิดีมิร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งคนเรือเรียกหล่อนว่าคุณนายวิมลก็หน้าชาเขาปราศัยน้องก็หาว่าเขาเกาะแกะตกว่าไม่พอใจไปเสียทั้งนั้นการเดินทางซึ่งทำความลำบากใจให้วิมลถึงเพียงนี้มิได้ให้ผลคุ้มแก่ความลำบากขุนวงลูบหน้าลูบหลังลูกด้วยความดีใจอย่างที่สุดและข้าเก่าของพระยาอมรรัตน์ซึ่งวิมลส่งมาฝากมารดาไว้ก็พากันมาห้อมล้อมนายสาวอย่างรักใคร่ปิติยินดีทำความชื่นใจให้วิมลบ้างแต่ในระหว่างการสนทนาเมื่อคุณวงทักธิดาว่าผอมไปมากบอกสรรพคุณยาหม้อให้สองสามอย่างปรารภถึงนายวิพัฒน์บรรยายถึงความรักความเป็นห่วงที่เธอมีต่อลูกทั้งสองแล้วชักชวนให้บุตรีมาอยู่เสียกับเธอหาความสบายตามลำพังแม่ๆลูกๆความไม่พอใจก็เริ่มจับวิมลผลเรื่องนี้ไปคุณวงเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเธอท่านสมุวัฒน์นั้นสึกเสียแล้วท่านสมภารใหม่ค่อนข้างจะหนุ่มเกินไปสำหรับหน้าที่สมภารสามเณรองค์นั้นสอบได้ประโยค3มีการปล้นที่ข้างบ้านทำให้คุณวงหวาดใจนอนไม่หลับหลายคืนต้นทุเรียนเน่าตายเสียสองสามต้นอีกต้นหนึ่งถ้าจะออกผลมากแต่บางทีจะไม่ติดต้นที่วิมลเคยชอบปีนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้คนเช่าสวนขนาดโน้นไม่ให้ค่าเช่าและอื่นๆอีกมากมายเรื่องเหล่านี้วิมลก็มีความสนใจไม่น้อยเพราะเกี่ยวด้วยชีวิตและความเป็นอยู่ของมารดาแต่วิมลต้องการจะให้คุณวงพูดบ้างถึงเรื่องอันเกี่ยวด้วยจิตใจของหล่อนซึ่งสำคัญ
กว่าเรื่องความอ้วนความผอมเป็นอันมากวิมลคิดว่ามารดาของหล่อนควรจะพูดเรื่องมาลีแต่คุณวงไม่สนใจมาลีพอที่จะนึกพูดเรื่องเจ้าหล่อนในเมื่อเธอกำลังชื่นอกชื่นใจพอที่จะไม่นึกอยากนินทาผู้ใดวิมลคิดว่าเธอจะถามถึงนางพร้อมเพราะได้เห็นลูกของเขาแต่คุณวงก็มีได้ถามจิตใจของหล่อนเบิกบานจนลืมคิดว่าเด็กสองคนที่วิ่งไล่จับแมวอยู่นั้นเป็นลูกของผู้ที่เธอชังอย่างที่สุดแต่นางพร้อมคือต้นเหตุแห่งความกังวลใหญ่ที่สุดของวิมลในปัจจุบันนี้วิมลมาหามารดาก็ด้วยเรื่องนี้ความหนักอกเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในอกได้ยากจนมีคำว่าไม่พูดอกแตกเกิดขึ้นเป็นคำใช้พูดกันทั่วๆไปเยี่ยงเดียวกับมนุษย์โดยมากเมื่อมองเห็นความตายเข้ามาใกล้จึงนึกถึงบาปและบุญลูกโดยมากเมื่อมีความทุกข์ก็นึกถึงแม่วิมลมาหาคุณวงโดยไม่มีความมุ่งหมายเป็นชิ้นเป็นอันแต่วิมลกำลังมีทุกข์เหตุฉะนั้นหล่อนก็ต้องมาเห็นหน้าคุณวงให้จงได้วิมลเป็นผู้ตั้งต้นพูดเรื่องหนังพร้อมขึ้นเองจับตอนสำคัญคือข้อที่หนังพร้อมยื่นฟ้องคุณวงอุทานขึ้นอย่างตกอกตกใจซักไซ้ไล่เรียงด่าทอนางพร้อมแต่ในท้ายที่สุดก็พูดว่าก็ไม่น่าควรนี่นาลูกของเขาเขาจะเอาก็ให้เขาไปก็แล้วกันเลี้ยงไว้ก็ไม่เห็นได้ดำได้ดีอะไรอยู่ๆจะต้องเป็นความก็อีพร้อมเสียเวลาด้วยเสียเงินด้วยแล้วเดี๋ยวชื่อก็ไปลงร่าอยู่ในหนังสือพิมพ์คิดอ่านแก้ไขยังไงยอมเขาเสียดีๆไม่ต้องให้ไปถึงศาลได้ไหมลูกเกิดความไม่พอใจเป็นคำรบสองวิมลจึงตัดบทว่ามันไม่ยุ่งยากเท่าไหร่หรอกค่ะหนูมาเล่าให้คุณทราบไว้เท่านั้นกลัวว่าเดี๋ยวคุณไปรู้จักคนอื่นก็จะตกอกตกใจแล้ววิมลก็รีบพูดเรื่องอื่นต่อไปหนูอยากได้แม่ครัวสักคนหนึ่งไม่ต้องการคนเก่งเดี๋ยวจะเรียกเงินเดือนแพงเอาคนที่พอซื้อได้ทำได้เล็กๆน้อยๆวันไหนหนูอยากรับประทานกับข้าวดีๆหนูก็ทำของหนูเองถ้าเผื่ออยากทานขนมแปลกๆหนูก็ขอคุณเรื่องนี้คุณวงรับเป็นที่ปรึกษาได้ถนัดและแม่ลูกก็โต้แย้งแสดงความเห็นแก่กันด้วยความเข้าใจกันเป็นอันดีวิมลรับประทานอาหารกลางวันที่บ้านคุณวงและพาน้องไปเที่ยวเล่นในสวนบ่ายหน่อยให้น้องนอนพักเมื่อน้องตื่นนอนบริโภคของว่างแล้วจึงเตรียมตัวกลับมีคนใช้ผู้ชายของคุณวงตามมาส่งถึงที่อยู่ถ้อยคำน้ำเสียงที่คุณหญิงพลวัตกล่าวทักวิมลในขณะแรกที่มองเห็นกันนั้นเกือบจะทำให้เจ้าหล่อนผู้นี้ตกใจคุณหญิงกล่าวว่าโอ้แม่คุณพี่คอยเสียเกือบตายไม่สงสารคนเจ็บมั่งเลยใจจืดเสียจริงๆคิดถึงทุกวันทุกวันไม่โผล่มาเยี่ยมกันมั่งเพราะเหตุที่ความพิศวงแรงมากจึงกลายเป็นความตกใจดังกล่าวแล้ววิมลอึกอักไม่รู้ที่จะตอบว่าอะไรผิวหน้าแดงเรื่อขึ้นในที่สุดก็ได้แต่ยิ้มเป็นเชิงรับสารภาพพร้อมกับขออภัยฉันรู้แล้วล่ะ
ใจคนดีไม่เหมือนใจคนเจ็บคนดีมีนั่นมีนี่เป็นเครื่องเพลินคนเจ็บต้องนอนเจ้าอยู่คนเดียววันยังค่ำใจก็เลยไปเที่ยวคิดถึงคนนั้นคนนี้ให้เรื่อยเปื่อยไปทีเดียวแต่คุณพี่ก็ดูผอมไปนะผอมไปจริงๆสู้กว่าเมื่อวันก่อนมากเป็นอะไรไปหรือทำงานหนักนักกระมังหนักตัวหรือว่าหนักใจวิมลเกิดความตื้นตันในลำคอแต่พยายามกลืนไว้หมดความสามารถที่จะพูดในขณะนั้นคุณหญิงมองดูหล่อนอย่างเพ่งเล็งแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงค่อยลงกว่าเดิมแต่เป็นกันเองยิ่งขึ้นกระเถิบเข้ามาใกล้ๆนี่นะสู้ไปมากไม่ผ่องใสเลยนี่แหละข้าที่มีภาระมากเกินอายุจะแก่เร็วเสียนาสวยๆอย่างนี้น่าเสียดายวิมลก้มหน้าลงด้วยความกระดากคุณหญิงจึงถามต่อไปว่าได้ยินว่าเกิดวิวาทะแม่เลี้ยงหรือค่ะเรื่องอะไรกันล่ะเรื่องหยุมหยิมนะคะเธอตั้งใจแล้วว่าจะไม่พูดมากแต่ถึงกระนั้นก็พูดสืบไปว่าแต่ว่ากลายเป็นเรื่องใหญ่ถึงกับจะต้องเป็นความกันอย่างนั้นเที่ยวหรือดูเอาสิมียุ่งกันใหญ่หรือนั่นแล้วคุณพี่น่ะอยู่กันใกล้ๆแค่นี้แหละมีเรื่องอะไรไม่มาปรึกษาหารือกันมั่งเลยอายุยังน้อยๆเท่านี้ไม่หันหน้าหาผู้ใหญ่เสียมั่งก็ไม่เป็นการละเว้นระยะแต่เพียงเล็กน้อยแล้วคุณหญิงก็ถามว่าไหนเรื่องราวเป็นอย่างไรเล่าให้ละเอียดหน่อยเถอะหน้าเผื่อฉันจะช่วยอะไรได้มั่งไม่มีช่องทางที่จะบิดพลิ้วและการบิดพลิ้วในขณะนี้ก็อยู่นอกเหนือความสามารถของวิมลหล่อนตั้งต้นเล่าเรื่องคุณหญิงก็แสดงความสนใจยิ่งขึ้นทั้งโดยทางสีหน้าทั้งแววตาทางน้ำเสียงและทางคำพูดวิมลเล่าต่อไปมิช้าเนื้อความเรื่องหนังพร้อมรวมทั้งความเห็นความรู้สึกในจิตใจของผู้เล่าด้วยก็ถูกนำออกมาตีแผ่แก่คุณหญิงพลวัตทั้งสิ้นโดยที่วิมลเองเกือบจะไม่รู้สึกตัวผู้ฟังนอนฟังอยู่เงียบๆจ้องดูหน้าผู้เล่าไม่วางตาหน้านั้นเปลี่ยนลักษณะบ่อยๆบางครั้งก็ดูเข้มแข็งบึกบึนบางครั้งดูอ่อนหวานบางเวลาดูละห้อยแล้วแต่เนื้อเรื่องที่เล่าแต่ทุกเวลาย่อมมีความงามประกอบอยู่ไม่ขาดงามอย่างที่ดูแล้วจะถอนสายตาคืนได้โดยยากคุณหญิงมีความรู้สึกในข้อนี้ได้อย่างถนัดถนีจนต้องทอดถอนใจวิมลหยุดพูดทันทีเมื่อเห็นทรวงอกคุณหญิงกระเพื่อมขึ้นโดยแรงหน้าแดงตลอดถึงต้นคอเกิดความเสียใจในข้อที่ปล่อยตัวให้พุ่งพล่านถึงเพียงนี้ยิ้มเศร้าระคนด้วยความอายแล้วพูดว่าขอรับประทานโทษค่ะดิฉันพูดมากเหลือเกินจนคุณหญิงเหนื่อยเปล่าเลยจ้ะฉันสงสารคุณพี่ตั้งหากถึงได้ถอนใจไม่ใช่ถอนใจเพราะเหนื่อยคุ
ุณหญิงค้านอย่างแข็งแรงวิมลมองดูด้วยความสงสัยหล่อนรู้ดีว่าในกรณีเช่นนี้คุณหญิงต้องตอบอย่างที่ตอบแล้วจึงไม่พูดว่าอะไรอีกนิ่งเงียบกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วคุณหญิงถามขึ้นตกลงคุณพี่กำลังหาหมอความสินะเอฉันรู้จักหมอความที่ไหนมั่งพอที่จะให้เขาช่วยได้ฉันจะถามเจ้าคุณดูโอ้อย่าเลยค่ะโปรดอย่าถือเป็นกังวลเลยค่ะจะรบกวนท่านเจ้าคุณให้ได้รับความรำคาญเปล่าๆเพียงเท่านี้ก็เป็นพระเดชพระคุณเหลือเกินแล้วค่ะเท่านี้เท่าไหน คุณพี่ต่างหากที่เป็นคนมีพระเดชพระคุณ คุณหญิงถามพลางหัวเราะเห็นดวงตาของผู้ที่อยู่ตรงหน้าแสดงความไม่เห็นด้วยคุณหญิงจึงพูดต่อไปก็มาติดตามกันได้นะคะว่าคุณหญิงหมายความว่ายังไงกันแน่ดิฉันก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อ่านก่อนเนาะเราจะนึกไม่ออกว่าเอ๊ะทำไมถึงมาบอกว่าวิมลเป็นคนมีพระเดชพระคุณวิมลเนี่ยนะมีตรงไหนสับสนอะไรหรือเปล่าเออวิมลแบบงงมึนไปเลยครับไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคุณหญิงเนี่ยพูดเพราะว่าป่วยหรือเปล่าใช่สติสตังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเปล่าแต่เอ๊ะเขาก็ไม่ได้ป่วยที่สมองนี่นะเขาป่วยที่ปอดไม่น่าจะเกี่ยวกันนะวิมลงงค่ะตอนนี้นอกจากวิมลงงคนอ่านก็งงครับใช่ไหมหมายถึงว่าคนอ่านถ้าใครไม่ได้ฟังตั้งแต่ตอนแรกๆมานะครับน่าจะงงมากเลยว่าเอ๊ะทำไมคุณหญิงก็พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นทางที่เราจะรู้ได้นะคะตอนต่อไปค่ะ EP 23 มาฟังคำพูดของคุณหญิงพลวัตว่าทำไมถึงบอกว่าวิมลเนี่ยแหละเป็นคนมีพระเดชพระคุณเป็นคนที่มีบุญคุณกับครอบครัวของเธอนะคะเหมือนเดิมนะครับติดตามตอนใหม่ๆของห้องสมุดหลังไมค์ได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงถ้าอยากจะติดต่อกับพวกเราก็2ช่องทางครับผมทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แล้วก็แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินนะครับและนอกเหนือจากว่าสุดใจจะเป็นสีสันของผู้ดีนะคะสีสันอีกเรื่องหนึ่งก็คือคุณหญิงพลวัตซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แค่เป็นสีสันอย่างเดียวนะอาจจะเป็นสีหม่นๆนิดนึงแต่ว่ามันมีเฉดอะไรบางอย่างมันมีเฉดอะไรบางอย่างที่ต้องฟังดีๆนะคะว่าครับคุณหญิงพลวัตเนี่ยเป็นยังไงโดยความรู้สึกที่มีต่อวิมลแต่ที่แน่ๆค่ะโดยท่าทีความเมตตาแล้วก็ดูเหมือนว่าจะให้ความสนใจกับวิมลแล้วก็ทำให้วิมลเนี่ยเผลอพูดอะไรไปก็ไม่รู้คือจริงๆกลุ้มใจแหละไม่รู้จะคุยกับใครใช่พูดไปหมดเลยทั้งๆที่ไม่ได้รู้จักอะไรกันมากมายไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณหญิงเนี่ยเป็นคนยังไงใช่อันนี้เราไม่รู้นะคะต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าคุณหญิงพลวัตจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัววิมลบ้างโดยเฉพาะท่าทีความรู้สึกในใจความเมตตานะคะจะช่วยวิมลได้แค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของนางพร้อมและนี่ก็คือผู้ดีของดอกไม้สดค่ะต้องถามคุณผู้ฟังนะคะว่าฟังมาถึงตรงนี้นะคะโอ้โหแบบมันมีครบรถมากเลยนะ 2-3 ตอนที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่แล้วก็โอ้โหมีการปะทะคารมกันหลายครั้งหลายคู่ตอนนี้
ก็มีการปรับทุกข์ปรับโศกกันตั้งแต่ต้นตอนยันท้ายตอนมันก็ดูดีนะอย่างน้อยๆก็มีคนพร้อมที่จะรับฟังเราอ่ะใช่ครับไม่ใช่คนพร้อมที่จะแบบที่จะด่ากันเหมือนที่ผ่านมาอย่างนางพร้อมหรือว่าคนที่พร้อมจะแซะอย่างสุดใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั้นก็แบบชวนเหนื่อยอยู่เหมือนกันเอาละก็เจอกันใน EP ต่อไปนะคะวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง